คนบอกเลยบอกว่าจะไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่กรณีของตัวเองที่บอกว่าขายไปแล้วเท่านั้นแต่ยังจะไปดูสามีด้วยคือถ้าเกิดไปดูสามีด้วยเนี่ยจะมีปัญหานะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกันก็ตามนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาดามเดียก็มีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าไม่กลัวอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไว้แหละว่าในกรณีของตนเองเนี่ยมีการขายไปเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนเป็นระเบียบของกฎหมายที่จำเป็นซึ่งคนที่อยากจะเป็นส.ส.ต้องศึกษามาก่อนให้ดีนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยช่วงเวลาที่เดินทางไปรับหนังสือรับรองเพื่อจะไปรายงานตัวที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยแหละค่ะผู้สื่อข่าวนี้แบบโอ้โหให้ความสนใจไปทำข่าวกันเป็นจำนวนมากนะคะเจ้าตัวบอกว่าก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตั้งใจว่าในการเข้ามาทำหน้าที่ส.ส.ครั้งแรกในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนซึ่งจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะเรื่องของงานก็จะดูความเหมาะสมกันอีกครั้งนึงตนเองเนี่ยสนใจเรื่องเทคโนโลยีเป็นอย่างมากแล้วครั้งหนึ่งก็เคยเข้าไปทำงานในวงการกีฬาด้วยก็เลยมีความตั้งใจที่จะเข้ามาทำงานตรงจุดนี้นี่แหละค่ะนอกจากนี้ก็ยืนยันนะคะว่าประเด็นธุรกิจของตนเองไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนเพราะว่าก่อนที่จะเข้าสมัครเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยได้มีการศึกษาข้อกฎหมายอย่างครบถ้วนแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายทุกขั้นตอนแล้วคิดว่าไม่เป็นปัญหาแน่นอนนะคะก่อนที่จะเข้ามาสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อส.ส.เนี่ยต้องศึกษาข้อกฎหมายกันอย่างละเอียดรอบคอบครบถ้วนแต่ก็ยอมรับว่าตนเองเคยมีหุ้นในธุรกิจสื่อจริงแล้วก็ทยอยขายหุ้นสื่อทุกๆบริษัทไปตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2561ก็เป็นช่วงก่อนที่จะสมัครสมาชิกและส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐมีเอกสารของการขายหุ้นยืนยันชัดเจนค่ะนี่เป็นเอกสารที่ไม่กังวลเลยค่ะแล้วก็คิดว่าไม่เป็นปัญหานะคะเพราะอย่างที่ได้เรียนไปเราก็คิดว่าก่อนที่เราจะเข้ามาทำหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เนี่ยเราสมัครเข้ามาเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนมาเป็นตัวแทนของประเทศเนี่ยในเรื่องของขั้นตอนระเบียบทางด้านกฎหมายเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ในฐานะสมาชิกตัวแทนผู้แทนราษฎรเนี่ยจำเป็นจะต้องศึกษาข้อบทกฎหมายให้ละเอียดนะคะรอบคอบแล้วก็ถูกต้องครบถ้วนซึ่งในตรงจุดนี้เองอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่ผู้นะคะก็คือว่าตัวเองก่อนที่จะเข้ามาทำงานตรงจุดนี้เราก็ได้ปฏิบัติแล้วก็ได้ดำเนินนะคะในส่วนของข้อปฏิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของตัวเองแล้วก็ในส่วนของทางด้านสามีหรือครอบครัวเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะให้ครบถ้วนในทุกๆกระบวนการขั้นตอนค่ะก็ถ้าเกิดดูความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวและเท่าที่ทราบนะคะพรรคก็อยู่ระหว่างการเจรจากับพรรคที่จะเชิญเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลจำเป็นนะคะที่จะต้องมีการพูดคุยกันเพื่อที่จะปรับจูนในเรื่องของนโยบายการทำงานและในส่วนของการจัดสรรกระทรวงต่างๆอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของการจัดตั้งรัฐบาลที่จะต้องมีการพูดคุยมีการเจรจากันนะคะก็เขาก็แซวกันนะคะว่าส.ส.บัญชีรายชื่อผู้หญิงท่านใหม่2คนพลังประชารัฐ1คนและประชาธิปัตย์1คนเนี่ยทั้ง2ท่านสวยและรวยมากอย่าง